ทุกคนนี่คือมอนจินนี่ของเราที่เราเคยทำคลิปอันบล็อกให้ดูไปจำได้ปะนี่คือมอนจินนี่ของเราน่ารักน่ารักวันนี้นะคะดิฉันก็ได้กลับมาดูต้นไม้แล้วฉันก็เจอร่องรอยนี้ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยใบไม้แห้งอะไรตกมาใส่ปะวะพอมาดูใกล้ๆไม่ใช่จ้ะมีร่องรอยอารยธรรมนะคะก็คือมีผู้บุกรุกนั่นเองสิ่งที่เจอคือสิ่งนี้จ้ะนี่จ้ะนางหนอนนะที่มากัดกินใบของเราซึ่งเราไม่รู้ว่านางคือหนอนอะไรและไม่รู้ว่าและไม่รู้ว่านางวางไข่ไว้ตรงไหนอะไรหรือเปล่านะแต่รู้ว่านางแบบเลวร้ายมากที่นางมาทำร้ายต้นไม้ของดิฉันนี่ยังไม่ได้ลงกระถางเลยนะยังหากระถางที่น่ารักไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็โตขึ้นนะเพราะจำได้ว่าตอนอันบล็อกมี5ใบ1 2 3 4 5ใบกลับไปแม่สอดประมาณครึ่งเดือนก็มีใบที่6ออกมาและมีใบที่7กำลังออกนะแต่ใบนี้ของเขานั้นก็โดนอีนี่นะกัดกินไปใครรู้ว่าคือหนอนอะไรก็บอกทีแต่ถึงไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวคงเอาเก็บทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มหาไม้ให้เขานะแล้วก็ปล่อยเขาไว้เป็นร่องรอยอารยธรรมแบบนี้แหละคือตอนนี้พอมันฝนน่ะรับศึกหลายด้านนะทั้งหนอนแมลงเนาะแล้วก็เชื้อรานะก็ต้องระวังเพราะเนี่ยแอบมีใบเหลืองๆเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเขียวมากก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งหากระถางแล้วก็จะเปลี่ยนวัสดุปลูกนะที่มีคุณค่าคุณประโยชน์มากกว่านี้นะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยบอกก่อนว่ากาบมะพร้าวนะหลายๆร้านเขาก็มักจะใช้เนาะถามว่ามันเจริญเติบโตได้ไหมเจริญเติบโตได้แต่เราก็รู้กันใช่ป่าวว่าในกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวอะเอาจริงๆอะมันไม่ได้มีสารอาหารหรือไม่ได้มีสารอาหารอะไรนะคะแร่ธาตุอะไรนะคะถ้าเกิดจะปลูกในเนี้ยในกาบมะพร้าวเนี่ยเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปเนาะแต่เดี๋ยวเพนจะเปลี่ยนเป็นพีทมอสแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนอะไรตามสูตรไม้ใบนะที่เพนหามานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงปลูกกันเนาะแต่ตอนเนี้ยขอเขียนน้องๆกันได้ไหมนี่ให้ดูน้องหนอนชัดๆอีกทีหนึ่งคลิปสั้นๆวันนี้มาสั้นๆดูดีกัดเป็นรอยเลยน้องหนอนน้องหนอนไม่หลับหัวใจกระสับกระส่ายเราจะต้องคีบนางไปทิ้งและโยนออกไปนอกบ้านเลยดีกว่าแต่เราไม่รู้นะว่านางมีวางไข่อะไรตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยใบดำๆจุดดำๆเนี่ยก็นี่นะเดี๋ยวกำจัดหนอนแล้วก็ตอนนี้ไม่กล้ามือจับอ่ะกลัวแบบนางมีพิษอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาอะไรเคลียร์ก่อนนี่เอาใบที่เราเด็ดทิ้งนะมาเคลียร์นางก่อนชึบชึบนี่อ้าวนี่นางมาอยู่บนนี้แล้วจ้านางมาอยู่บนนี้แล้วจ้าเดี๋ยวเราเอานางไปทิ้งขยะหรือเราสามารถโยนออกนอกรั้วงี้เลยได้ไหมนอกรั้วของเราฟิวโยนออกไปแล้วจ้าบ๊ายบายนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองมาเปลี่ยนกระถางนะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกของนางนะคะหากระถางที่คู่ควรเราก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้นางนะคะเราก็จะรอดูนะว่าสุขภาพนางอาจจะดีขึ้นไหมเพราะเพนรู้สึกว่าใบเขาจะมีความแอบเหลืองเห็นปะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเนี่ยทุกคนแต่ก็ในช่วงที่กลับไปแม่สอดอะถามว่าศึกษาไหมไม้ใบนะที่เพนหันมาเริ่มชอบตอนนี้เพนก็ศึกษา1วัสดุปลูกควรใช้อะไรนะคะชอบแดดชอบน้ำยังไงนะคะเพนก็มีการจดไว้แต่ละพันธุ์ที่ซื้อมานะโอเคนะเป็นคลิปสั้นๆพามาดูน้องหนอนที่ทำลายน้องมอนจินนี่จ๋าของเรานะทุกคนบายบายนะอย่าหัวเราะเขานะบายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามคลิปนะติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม